ขอล่์พูดจาภาษาโลกทำไมไพรยมันต้องมีทุกมิถุนายนขออนุญาตสวมหมวกคนขี้บ่นนิดหนึ่งครับในฐานะบ้านอยู่เมืองทองธาน,นีเวลาบอกใครว่าอยู่เมืองทองส่วนใหญ่เขาจะพูดว่าโหไกลจังผมเลยต้องตอบกลับไปว่าบ้านคุณก็ไกลสำหรับผมเหมือนกันสำหรับใครที่รู้จักเมืองทองจริงๆจะบอกว่าอาหารการกินเยอะดีนะอันนี้ผมไม่เถียงและค่อนข้างจะอวดด้วยแต่มีอีกประเภทหนึ่งจะพูดว่า โหมืองทองรถติดจังอันนี้ผมจะสวนกลับติดเพราะคนที่มางานเมืองทองนั่นแหละซึ่งคนที่มางานเมืองทองมักเอารถมาและจํานวนไม่น้อยมีพฤติกรรมขับรถที่ยิ่งกว่าเห็นแก่ตัวสําหรับพวกเราเชาวเมืองทองส่วนมากจะรู้ระบบรู้การจราจรรู้เลนไหนควรและเลนไหนไม่ควรขับขี่รู้จังหวัดเลี้ยวไม่ให้เดือดร้อนคนอื่นแต่เท่าที่สังเกตคนมางานส่วนใหญ่เลี้ยวรถเหมือนกลัวไม่ได้เลี้ยวทั้งที่มันไปไม่ได้ เลยทําให้รถวิ่งตรงไปไม่ได้ส่วนคนที่ลงทางด่วนในเมืองทองล้วนแต่อยากแย่งเลี้ยวขวาเข้าอิมแพคให้ได้ไม่ว่าจะข้าม2-3ถึงเด่กก็ตามเลยทำให้รถวิ่งตรงไปไม่ได้ขอแอบบอกคนที่กลัวไม่ได้เลี้ยวทั้งในเมืองทองและที่ลงทางด่วนสำหรับในเมืองทองคุณเลี้ยวได้ครับแต่ขอให้ดูจังหวะก,ก่อนและขอให้นึกถึงรถที่วิ่งตรงอยากกลัวไม่ได้เลี้ยวจนจี้เลี้ยวตั้งแต่เกือบปากซอยเมืองทองมันน่าอายครับส่วนคนที่ลงทางด่วนในการรีบเลี้ยวเข้าอิมแพ เมื่อเป็นการต่อสู้เพื่อชิงความได้เปรียบแต่สิ่งที่เกิดคือสร้างความรำคาญให้คนอื่นคุณตรงไปและกลับรถได้ครับแต่พูดไปก็เท่านั้นผมแอบบอกความในใจชาวเมืองทองเวลาใครบอกว่าเมืองทองรถติดจังอยู่ได้ไงเนี่ยพวกเรารู้เวลารู้เส้นทางหลีกเลี่ยงการมาเยีอยของท่านกันครับเราดูทะเบียนรถที่ทําให้รถติดในเมืองทองในวันมีงานน้อยขันจะมีทะเบียนรถนนทบุรีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การจัดระเบียบการจราจรในเมืองทองก็มี2-3ถึงแบบเหมือนกันถ้าปล่อยให้เมืองทองจัดการเองจะเป็นรปภยืนโบกรถแบบงง,งๆและเน้นให้เพื่อนถ่ายรูปให้แต่ถ้าตำรวจจราจรมาเองจะเรียบร้อยและไปได้ดีหรือถ้าเมืองทองจัดชุดพิเศษยืนโบกรถคู่กับตำรวจจะไปได้ดีมากครับเอาละขอถอนหมวกคนขี่บอลและเข้าเรื่องของเราดีกว่าครับเราเข้าเดือนมิถุนายนเต็มตัวซึ่งแปลว่าเป็นพรายมัน หลายคนสงสัยว่าไพร์มันคืออะไรมาจากไหนอย่างไรทำไมไพร์มันเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองการยอมรับการเผยแพร่และการรณรงค์เรื่องราวชาว LGBTQ หรือ Lesbian, g a เกย์ไบเซ็กชวล s ท e นเจเดอร์แ e e เค o ียร์คอมสัญ,ญลักษณ์ของ LGBTQ Pride คือธงป้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ออกเป็นสายรุง้งแต่สายรุ้งในที่นี้มี6สีสีแดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ชีวิต สีส้มเป็นสัญลักษณ์การเย,ยวยาการรักษาสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์แสงพระอาทิตย์สีเขียวเป็นสัญลักษณ์ธรรมชาติสีน้ำเงินหรือฟ้าเป็นสัญลักษณ์ความสม,มัคคีการประสานกันและสีม่วงเป็นสัญลักษณ์วิญญาณวิญญาณของคนนะครับไม่ใช่ผีทงรุ่งเดิมหรือเรนโบว์แฟลกที่ศิลปินกิลเบตเบเกอร์สร้างขึ้นมาเมื่อปี1978มีสีทั้งหมด8สีนอกจากสีที่ผมเล่าไปแล้วยังมีสีชมพู ชมพูแบบฮอตพิงค์เลยครับเป็นสัญลักษณ์เซ็กซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเซ็กที่แปลว่าเพศหรือเซ็กที่แปลว่าเพศสัมพันธ์ส่วนอีกสีเป็นสีเขียวอมฟ้าหรือทรอยซ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ศิลปะคําถามถัดมาคือทาไมไพร์มานต้องเป็นเดือนนี้เพราะเมื่อวันที่28มิถุนายนปี1969ตําริตำรวจนิวยอร์กบุกและพยายามกวาดล้างจัดระเบียบบาเกะแห่งหนึ่งในเวสต์วิลเลจชื่อเดอะสโตนวอลล์อิน ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมของตำรวจในยุคนั้นที่ปกติแต่ในครั้งนี้ถือว่าไม่ปกติเพราะวันนั้นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่อสู้กับไม่ยอมเป็นเหยื่อไม่ยอมก้มหัวให้กระทำที่ไม่ถูกต้องจึงเป็นการริเร่มชุมนุมที่เรียกว่า The Stonewall Riot หรือ The Stonewall Uprising ที่ยือ้ออกไปหลายวันทีเดียวเป็นการเริ่มการเรียกร้องสิทธิชาวเกหรือแก่ b e r a t i o n Movement, ในปัจจุบัน The Stonewall Inn เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ในนิวยอร์กตั้งแต่ปี2015และในปี2016ประธานาธิบดีบารักโอบามายกระดับให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ระดับประเทศไพร์มัน t h ครั้งแรกเกิดขึ้นในยุคป,ประธานาธิบดีบิลคินตันที่กำหนดเดือนมิถุนายนให้เป็นเกย์แอ l เลสเบียนไพร์มันในวันที่11มิถุนายน,ยนปี1999ส่วนในยุคของโอบามาเพิ่มเป็น e s เลสเบียนเกย์ไบเซ็กชวลแอนด์ทันเจนเด และตอนนี้เป็นไพร์มันตตลอดเดือนนี้แทบทั่วโลกจะเห็นการแสดงตนด้วยการโบกเรนโบว์แฟลกบ้างใส่เสื้อเรนโบว์หรือแต่งบ้านแต่งร้านให้ออกสีรุ้งครับและคนในยุคนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเกตเท่านั้นที่อยากจะมีส่วนร่วมจะมีกลุ่มคนที่ชอบโชว์ความใจกว้างและความทันสมัยเลยแต่งสีรุ้งกับเขาด้วยและแต่งบ้านและแต่งร้านเหมือนกันทำให้ถูกมองว่าโหนกระแสเพื่อสร้างภาพให้ตัวเองหรือเปล่า Business Insider เขียนถึงเรื่องนี้ครับ บอกว่าหลายบริษัทที่แสดงตนร่วมกับไพร์มันอาจไม่ได้ทําเพื่อสังคมเท่ากับทำเพื่อไม่ให้โดนด่าว่ากันไปครับข้อล่ำพูดจากภาษาโลก